ทีวีกับแปมปรียาพรทรัพย์แสนยากรค่ะเดี๋ยวนี้เราได้ยินคำว่าดิจิตอลคอนเทนต์กันอยู่บ่อยทีเดียวค่ะวันนี้แปมก็เลยจะพามาดูดิจิตอลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์โดยคนไทยกันค่ะคอนเทนต์หรือเนื้อหาเป็นดั่งสารที่ใช้บอกเล่ารายละเอียดให้บุคคลอื่นได้รับรู้เข้าใจรวมไปถึงการจูงใจค่ะที่ผ่านมาอาจอยู่ในรูปแบบของแผ่นพับใบปลิวหรือหนังสือต่างๆแต่ในยุคดิจิทัลแบบนี้สารเหล่านั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระดาษจึงเกิดเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายขึ้นมาค่ะครับในส่วนของดิจิทัลคอนเทนต์นะครับก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากความคิดแล้วก็ผ่านกระบวนการในการสร้างที่เป็นดิจิตอลนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกมแอนิเมชันหรือสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ทั้งหมดสามารถใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติได้นะครับสำหรับรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยที่นิยมและเติบโตสูงคือเกมและแอนิเมชันค่ะแต่ไม่ได้สร้างเพื่อความสนุกอย่างเดียวเพราะมีการสอดแทรกเนื้อหาลงไปด้วยและเพิ่มเติมความเสมือนจริงด้วยแว่น VR หรือ Virtual Reality ส่วนที่มีการผลักดันกันเยอะคือการออกแบบตัวการ์ตูนหรือ Character Licensing รวมถึงตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่สามารถเริ่มจากสติ๊กเกอร์ไลน์ต่อยอดเป็นสินค้าที่ระลึกเพิ่มมูลค่าเกิดรายได้ใหม่ๆคาแรคเตอร์ที่เป็นสัญชาติไทยแท้ๆก็อย่างปังปอนและผองเพื่อนช้างน้อยก้านกล้วยและก็ยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะด้านการศึกษาก็มีการนำเทคโนโลยี AR Augmented Reality หรือความจริงเสมือนมาใช้คู่กับหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจให้มากขึ้นค่ะดิจิทัลคอนเทนต์ไทยทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับเทคโนโลยีใครมีไอเดียดีๆก็อยากเก็บไว้คนเดียวสร้างเป็นผลงานผลักดันให้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยได้ดังไปทั่วโลกนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ